แล้วครับกลับเข้ามาช่วงนี้กับบล็อกเอาท์นะครับและตอนนี้ครับคุณตันนะฮะจากอิชิตันเนี่ยก็มาอยู่ในสายของเราแล้วนะครับพร้อมที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วนะฮะก่อนอื่นเลยครับนะฮะขอสวัสดีครับคุณตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตันโอ้โหก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณตันที่ได้ให้เกียรติมาโฟนอินกับเรานะครับตามด้วยความยินดีครับครับผมคุณตันครับก่อนอื่นเลยสอบถามก่อนได้ไหมครับคุณตันว่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับแฟนเพจ Facebook ของคุณตันเองครับตอนนี้มีคนไลค์เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่ก็เข้าใจครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็รู้แต่บางคนก็ไม่รู้ว่ามีเพจปลอมบางทีก็หลงไปกดไลค์มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือส่วนใหญ่ที่รู้นี่ก็คือเขาจะไม่กดใช่ไหมฮะใช่ๆก็เพราะว่าเพจปลอมแบบนี้มันมีมาพอสมควรแล้วจริงแหละช่วงนี้มีเยอะมากนะครับเขาไม่ได้มีผมคนเดียวมีหลายคนอย่างอุดมแต่มานี้ก็มีครับอ๋อที่โดนไปใช่ไหมฮะเรื่องเรียกเงินบริจาคครับครับผมสำหรับคุณตานี่ได้ยินว่าเพิ่งโดนมานี่ที่เขาทำเพจปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเรียกเงินค่าภาษีจากภาษีในการที่แบบว่าเหมือนจะได้รางวัลแล้วเรียกเก็บค่าภาษีก่อนโดนไปเยอะไหมคะก็เท่าที่ดูยังไม่ค่อยมีนะครับที่มีแต่ว่ากำลังบอกว่าเรียกร้องให้โอนเงินแต่ส่วนใหญ่ก็รู้ก็คงมีมั่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงตัวแต่เท่าที่ผมหาเจอที่ส่งข้อมูลมาถึงผมเนี่ยอยู่ระหว่างการเหมือนเรียกว่าให้โอนมาเฉยๆครับยังที่โอนแล้วผมยังไม่ได้เจอด้วยตัวเองครับอาจจะมีแต่ผมยังไม่เจอครับคุณตันตอนนี้ก็คือให้ทีมงานดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับถูกต้องไหมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเราก็พยายามบอกหลังบ้านด้วยแล้วก็แจ้งในเพจด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้คืนนี้ผมก็จะแจ้งเตือนแฟนเพจด้วยว่าไม่มีการโอนเงินง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีคุณเรียกเราโอนเงินไปไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีค่ารถค่าขนส่งค่าเดินทางค่าน้ำมันไม่มีใดๆทั้งสิ้นครับคือเราจะทำโปรโมชั่นมาเนี่ยไม่เคยมีให้ลูกค้าเสียตังค์ยกเว้นแต่ว่าเป็นภาษีสิ้นปีที่คุณได้รับรางวัลไปแล้วนั่นที่จ่ายผมบอกให้อยู่แล้วแล้วภาษีสิ้นปีส่วนคนนี้เขาจะไปจ่ายให้กับสมาคมแต่ไม่มีให้จ่ายในการจากผมเป็นโดยเด็ดขาดการนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเงินใดๆทั้งสิ้นครับผมคุณตันครับขออนุญาตถามนะฮะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณตันพูดไปเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ไขในส่วนของเบื้องต้นถูกต้องไหมครับค่ะมีเราจะมีวิธีการคุณตันคิดที่จะทำอะไรให้มันแก้ไขแบบเด็ดขาดเลยในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกก็คือก็อย่างนี้วันนี้ก็ได้รับโอกาสชี้แจงก็คือให้ทุกคนสังเกตเอาง่ายอนุญาตเนี่ยแต่เขาใช้นามสกุลจริงด้วยแต่ยกเว้นอะไร2วรรค3วรรคเนี่ยให้ทุกคนสังเกตเคยแฟนเพจของผมคือ11ล้านคนจับข้อเดียวพอเลยเมื่อไหร่ดูที่ไม่ใช่แฟนคลับ11ล้านคนก็เคยของปลอมแล้วผมมีอันเดียวแล้วยึดครับแล้วไม่เคยมีอะไรมีของอีชิตันอีกอันหนึ่งเท่านั้น2อันอ๋อก็คือถ้าเพจหลักของคุณตันจริงๆก็คือ11ล้าน11ล้านไลค์เท่านั้นนะผมก็ว่าที่ทำไมเห็นคุณตันมี 112,000 บ้างเป็นหลักแสนก็มีแสนปลายๆหรือว่าแฟนคุณตันใช่ครับไม่ใช่นะฮะคุณตันเราก็ต้องระวังว่าไม่มีการโอนเงินนะครับเรากดไลค์ยังไม่เท่าไหร่ถ้ากดไลค์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อไหร่ที่หลอกเราโอนเงินแล้วก็ไม่ใช่แน่นอนอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งครับแล้วคุณตันมองอย่างนี้ไหมฮะมองว่าคนที่มาเรียนแบบแฟนเพจของคุณตันเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรครับเขาต้องการอะไรจากคุณตันก็ต้องการเอาอะไรชื่อไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือไม่ถูกหรือเอาไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจต่อก็คือบางคนแย่กว่านี้ก็คือไปหลอกให้คนโอนตังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนี้ไม่สมควรนะครับคุณไม่สมควรทำอย่างนี้เด็ดขาดอยู่แล้วถ้าคุณจะทำคุณต้องมีศักดิ์ศรีทำโดยในนามของตัวไม่ได้ทำความผิดในที่ของคุณเลยอันนี้มันดูคุณไม่มีความศักดิ์ศรีเลยครับนะแต่อย่างบางเพจขอให้เลิกแล้วก็อย่าให้แฟนเพจทุกคนต้องคอยระวังแล้วช่วยบอกต่ออะไรครับก็คือต้องบอกต่อกันแต่คุณตันครับอย่างบางเพจเนี่ยนะฮะเขาก็คือทำมาในเชิงล้อเล่นล้อเลียนอย่างเงี้ยครับคุณตันนี่ตอนบางทีผมว่าล้อเล่นล้อเลียนบางทีแล้วก็ไม่ซีเรียสนะครับผมว่าก็ไล่ไปนี่ๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาหลอกเงินคุณเหลือเนี่ยตรงนี้ถ้าเราได้หลักฐานบางทีผมก็ต้องดำเนินทางกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ยังรอแฟนเพจแจ้งมาถ้ามีแจ้งมาเราก็จะช่วยดูแลเรื่องทางกฎหมายหรือแจ้งความให้อะไรนะก็ส่วนในเรื่องของกฎหมายนี่คุณตันจะทำยังไงต่อไปครับคุณตันก็คือผมสามารถช่วยเฉยๆนะครับผมไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือถ้าเกิดว่าใครเสียหายเนี่ยเราก็อาจจะช่วยแนะนำให้ไป
แจ้งความแล้วเราอาจจะสามารถดำเนินถ้าคุณยังไม่ไปแจ้งความผมทำอะไรไม่ได้นะแต่ไม่ได้เป็นคุณเสียหายแต่ว่านี้มันคือแฟนเพจคุณตันนะฮะแล้วพอมีคนมาเรียนแบบนี้แล้วมันทำให้คนอื่นเสียหายมันคุณตันก็ไม่ทราบในทางกฎหมายว่าผมสามารถอันนี้ได้ไหมแต่ว่าสำหรับผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความได้แน่เราผมอาจจะช่วยเขาดำเนินทางคดีคุณก็เหมือนคุณตันพาเขาไปแจ้งความถูกต้องไหมครับให้เขาไปแจ้งความแล้วผมช่วยดำเนินงานให้ก็คือไปแจ้งเรื่องไว้แต่คุณตันก็จะเป็นอีกแรงนึงที่ช่วยดำเนินการให้ในการแก้ไขทีมผมไปแจ้งความไว้เอาไปแจ้งความมาส่งให้ผมแล้วผมไปดำเนินให้สรุปแล้วก็คือว่าคุณตันก็จะไม่ดำเนินด้วยตัวเองในเรื่องของกฎหมายถูกต้องไหมถ้าทางไหนที่ผมทำได้ผมก็ควรจะทำแล้วตอนนี้ผมพยายามศึกษาดูว่าผมควรจะทำแล้วตอนหรือว่าเขาแค่ทำชั่วคราวแล้วก็คนไปเหลือคนไทยเนี่ยเรียนรู้อย่างถ้าเรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ถูกลบไปโดยใหญ่ผมเชื่อคนไทยก็มีความรู้มีการศึกษาแล้วเราก็เรียนรู้แต่สังคมก็ต้องควรจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับว่าแฟนเพจบางทีก็ชื่อก็ปลอมมีทั้งชื่อจำเป็นคนด้วยเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไปทุกวันนะครับเดี๋ยวก็คงสามารถจัดการตรงนี้ได้โดยใช้เวลานิดหน่อยใช่แต่ชื่อนี่ก็ปลอมชัดเจนแล้วนะคุณตันคุณแบบอย่างเช่นอย่างเช่นคุณตันพาไปสกลทีพาไปช่วงสองช่วงอะไรครับมันก็มันก็เข้าไปดูไม่ออกครับนะฮะก็สรุปยังไงคุณตันก็ยังไม่ได้จัดการเรื่องกฎหมายตัวนี้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นการเตือนๆกันค่ะแล้วอยากทราบว่าเพจ Facebook ที่แท้จริงของคุณตันมีกี่เพจคะแล้วใช้ชื่อว่าอะไรก็มี2เพจแล้วก็เพจของผมคุณตันอิชิตันใช่มั้ยฮะแล้วก็มีอันของอิชิตันของบริษัท2เพจแล้วก็ของผมมีจําง่ายๆ11ล้านครับครับของอิชิตันก็มี 5-6 ล้านหรือ4ล้านกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้จ่ายครับโอ้ยอย่างนี้จำง่ายครับคือยอดมันชัดเจนอย่างนี้เนี่ยมันแตกต่างชัดเจนเลยนะคุณตันระหว่างของแท้กับของดูรูปเดี๋ยวนี้มันปลอมได้หมดแล้วครับเนี่ยดูอย่างเดียวเราดูแฟนเพจไปยังไม่ได้มีใครปลอมขึ้นมาแล้วจะมี5ล้าน3ล้าน11ล้านซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับอย่างนี้มันชัดเจนนะคุณตันว่าของปลอมกับของแท้เนี่ยมันยังไงก็ชัดอยู่แล้วแล้วอะไรครับคุณตันอยากให้คุณตันออกความเห็นนิดนึงนะว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำใหคนที่ติดตามคุณตันเนี่ยถึงไปไลฟ์เพจปลอมเหล่านั้นฮะบางทีเขาก็ไม่ได้ดูอะไรคืออย่างนี้คนในโลกของโซเชียลคนที่ดูโซเชียลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอ่านนิดหน่อยแล้วก็กดไปแล้วคือไม่ได้ไปคิดมากเพราะว่าโซเชียลมันเหมือนจะง่ายอ่ะครับก็คือว่าพอคนเห็นว่ามีการแชร์แจกของนี้เขาก็ไลฟ์เลยหรือว่าไงก็ไปไลฟ์หรือว่าถ้าว่าไลฟ์แล้วเขาเสียหายแล้วเขาไม่เสียหายอะไรฮะแต่ถ้าแบบฟังเรื่องขอโอนต่างอะไรเนี่ยจะเป็นความเสียหายที่ต้องระวังแหละครับแล้วอย่างที่แฟนเพจปลอมงี้เขาล้อเลียนคุณตันโดยการเอาบ้านมาแจกเอาอะไรอย่างงี้คุณตันคิดว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการย้อนคุณตันไหมหรือว่าเป็นการล้อเลียนอะไรคุณตันมากเกินไปหรือเปล่าครับร่วมสนุกเฉยๆนะครับเขาก็คิดสนุกแต่ว่าถามว่าควรไหมเขาไม่ควรจะทำนะครับเพราะว่าทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ใช่ไหมฮะก็คือล้อโดยเอาชื่อนามสกุลจริงไปใส่ก็ไม่สมควรอย่างนี้เขาก็มีบิดคำเหมือนกันนะคุณตันไม่ได้ใช้ชื่อจริงคุณตันบางคนก็บิดบางคนก็ไม่บิดก็มีนะครับบางคนก็ตรงมาเลยบางคนนี่คุณตันพาสกลนครทรีมิทรีนะไปทำไมเจ้าสกลเนี่ยก็บอกว่าผู้ว่าตัวเองเป็นเพจจริงให้คุณระวังเพจปลอมคือผมนี่แยกไม่ออกเลยนี่ล่าสุดนี่ผมเพิ่งไปไลฟ์มาเลยนะเห็นแจกบ้านนี่ผมไลฟ์ไลฟ์อะไรจ๊ะไลฟ์แจกบ้านมานะฮะเพิ่งมารู้ว่าไลฟ์ผิดเนี่ยถ้าเราไม่อยากถูกหลอกหรือไม่เสียเวลาเสียอารมณ์ก็ดูแบบดูตั้งนิดนึงช่วยดู11 ล้านแค่นั้นแหละโอ้เวลาผมเห็นแจกอะไรนี่หน้ามือตามัวนิ้วมันไปเองนะคุณตันมันต้องรีบแชร์อย่างรวดเร็วครับนิ้วมันกดลั่นเองจบไปตั้งนานแล้วจบไปตั้งเดือนนึงแล้วครับแล้วก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนนี่คุณตันขอนิดนึงนะคุณตันเมื่อก่อนนี่ผมเห็นคุณตันยังไม่ได้แจกในด้วยการแชร์ลง Facebook ถูกต้องไหมครับค่ะเพิ่งมาเริ่มเมื่อต้นปีหรือเปล่าหรือว่านานกว่านั้นใน Facebook นี่มีตั้งนานแล้วครับมี3ปีกว่า4ปีแล้วครับแต่พอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นคุณตันก็ยังแจกของแชร์ใน Facebook นี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราไม่ได้ละปีนึงเราส่วนใหญ่เราก็จะแจกซัมเมอร์โปรโมชั่นปีนึงมีครั้งเดียวเท่านั้นแจกเป็นโปรโมชั่นต่อปีครั้งนึงช่วงมีนาเมษาครับพฤษภาคมคือจะแจกเป็นสโคปนี้ถูกต้องไหมครับใน1เดือนใช่ๆอ๋อคือนอกจากนี้เราจะไม่ได้อะไรละคือในช่วง1ปีเนี่ยประมาณช่วงเนี้ยคือการแจกใช่ไหมครับครับผมนะฮะถึงเมษาพฤษภาคมแค่นั้นน่ะอ๋อประมาณนี้เป็นช่วงแบบว่าไฮซีซั่นนะฮะเป็นการช่วงแจกซัมเมอร์โปรโมชั่นของบริษัททุกครั้งกินไปเยอะเลยนะช่วงนั้นนะครับ
โอเคเลยครับคุณตันครับฝากแฟนเพจทุกคนด้วยแล้วก็ช่วยดูตรง11ล้านแล้วก็ครับก็ถ้าคิดอะไรก็ทำอะไรก็ต้องสังเกตนิดนึงครับเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเนื้อใบเสียรู้คุณนะครับเห็นในเพจคุณตันบอกว่าใครที่แจ้งเพจปลอมเนี่ยจะได้ไอโฟนถูกต้องไหมฮะครับอันนั้นแจกไปแล้วนะครับเขาช่วยเตือนให้เขาช่วยคนดูกันนะครับก็เป็นงานที่เราจะได้ค่าตอบแทนด้วยใช่ดีเหมือนกันค่ะใช่ก็ยังไงอย่าลืมนะคะอย่างที่คุณตันบอกว่าต้องดูให้ดีเนาะแฟนเพจ Facebook ของคุณตันจะมีจริงๆคือ2อย่างด้วยกันนะคะอยู่ที่ยอดวิวนั่นเองใช่ไหมคะคุณตันครับได้11ล้านครับกับของดิจิตันก็หลายล้านนะ4ล้านกว่าแล้วครับผมเบนซ์นี่หมดยังครับเบนซ์แจกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหมดแล้วครับคุณตันคะยังรออยู่เลยค่ะทางนี้ไอ้ที่บ้านผมยังเหลือเป็นลังเลยครับอะไรคะพี่ตันทำไม่หมดเลยนะครับอ่ะนะครับขอบคุณมากคุณตันยังไงก็ขอบคุณจริงนะฮะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เรียกได้ว่าไขข้อกระจ่างเลยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเกี่ยวกับแฟนเพจปลอมนะครับก็ขอให้ยังมีเพิ่มแล้วกันนะครับคุณตันครับผมขอบคุณมากครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่คุณตันนะฮะพูดคุยกับเราสรุปแล้วนะฮะก็ใครที่ต้องดูให้ดีสรุปเราต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนต้องรีบกลับไปดู Facebook ตัวเองเลยว่าไลค์เพจคุณตันไปกี่เพจใช่นะครับต้องคือสรุปเนี่ยคุณตันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงเราก็ต้องดูก่อนนะครับแก้ที่ต้นเหตุก่อนที่จะไปแก้ที่ปลายเหตุคือต้องบางทีแอมก็เข้าใจอารมณ์นะเหมือนเห็นแค่ภาพคุณตันบางทีชื่อเราก็จะไม่ได้ดูไงว่าอะไรยังไงคือแจกของก็มีอยู่คนเดียวแหละครับในประเทศนี้ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับเพจจริงของคุณตันก็มีด้วยกัน2เพจให้ดูเป็นยอดวิวละกันนะคะ11ล้านกับ 5-4 ล้านกว่านั่นเองนะครับระวังเฉพาะช่วงนี้ดาราโดนเยอะโอ้ใช่คือมันแอบอ้างกันได้ไงพี่เมย์ช่วงนี้ใครก็ช่องหาช่องทำกินกันแบบล่าสุดที่โดนนี่หญิงลีก็โดนแล้วใช่ครับนะฮะเลขเบอร์โทรไปไกลเลยใช่ไหมครับผมเบอร์โทรเพียบเลยเอ้าวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเรื่องที่อินเทรนอยู่เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์คุณตันเป็นในรูปแบบของโฟนอินนะครับน้องแอมจ้าใช่อุ้ยพิเศษนะพิเศษมากเลยช่วงหน้าเรามีดารามาครับคืออิมพอร์ตมาจากประเทศเวียดนามดารามาไม่ได้โฟนอินไม่ได้โฟนอินอยู่ตรงนี้เลยครับมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เมื่อวานไทยชนะเวียดนามนะฮะในการแข่งขันฟุตบอล4เกมไป3ประตูต่อ1ต้องเป็นดาราที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้แน่เลยเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกับบล็อกเอาท์ครับค่ะ